ป็นแบบลูกแต่ลูกเบาๆเนี่ยผมดูทีวีไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็ลำคาญเหมือนกันนะเนี่ยอ่านกระตูนไม่เข้าหัวเลยสักคำหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งใครไม่สวยเราสวยเพราะเราคือ Dangerous Soul ถึงก็กรี๊ดกราดกันเลยหน้าตาดีรูปหล่อใช่ไหมล่ะจับแม่นะลำพังลำคาญเด็กเนี่ยก็จะแย่อยู่แล้วจะต้องให้มาลำคาญผู้ใหญ่อีกเหรอขอโทษจ้ะซ้อมเชียร์มันก็ต้องเสียงดังสิถ้าเสียงเบานักกีฬาก็ไม่มีกำลังใจนะสิเสียงดังขนาดนี้พวกเราไม่มีอันทำอะไรกันเลยลูกไปซ้อมที่อื่นไปไม่มีที่อื่นแล้วอ่ะใช่ค่ะบ้านอายาก็ซ้อมไม่ได้บ้านแคบมากคนก็อยู่กันเต็มเลยใช่เราคนเดียวก็แน่นแล้วแหละบ้านมินตาก็ไม่ได้ค่ะมีแต่คนแก่เขานอนกลางวันกันเสียงดังไม่ได้เลยค่ะบ้านนี้ก็มีแต่คนแก่จ้ะปากแล้วนะงั้น บ้านสันชัยอ่ะสันชัยค่ะเออสันชัยก็สันชัยยิ่งบ้านสันชัยยิ่งไม่ได้ใหญ่ค่ะเพราะพ่อกับแม่ยังไม่รู้ค่ะว่าสันชัยเป็นสาวแล้วโอ้ไม่รู้ได้ยังไงนี่หมอมาจากดาวอังคารยังรู้เลยนะว่าเป็นเดี๋ยวรอสันชัยไว้ผมยาวแล้วแตกเปียทางบ้านก็รู้เองละค่ะผมมันนี่หน้าต้มยาวเลยมีแต่บ้านสตาร์เท่านั้นแหละค่ะที่พวกเราจะซ้อมได้อ่ะสตาร์ไหนลูกสตาร์เขาเองเขาชื่อสตาร์มันชื่อในวงการนะนะให้พวกเราซ้อมเถอะพวกเราไม่มีเวลาแล้วอ่ะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นใช่ค่ะพวกเราต้องรักษาแชมป์สีชมพูที่รุ่นพี่ทำไว้ให้ได้ค่ะไม่เป็นไรลูกงั้นไปซ้อมบ้านลุงแล้วกันเสียงดังเอะไว้ๆเต็มที่เมียลุงได้ออกจากบ้านไปสักทีโอ้ยไม่ไปหรอกค่ะยิ่งบ้านลุงไม่ได้ใหญ่เลยค่ะดูเหมือนน่ากลัวจะตายน่าไว้ใจคือน่ากลัวปิดนี่เด็กๆไปซ้อมกันข้างนอกก็ได้สวนสาธารณะหมู่บ้านก็ว่างไม่ใช่เหรอไม่ได้ค่ะข้างนอกหมาเยอะไม่เอาสตาเรากลัวกินเลยสิลูกกับแป้นนี่สตามานี่มาสตามานี่แม่คุณสตาใหญ่ดาบแกก็โตขนาดนี้แล้วนะอยู่เต้นไร้สาระแบบนี้กับเด็กๆทำไมยะอายุมันไม่เกี่ยวกับแม่แต่มันเกี่ยวที่ศักดิ์ศรีพวกเราอ่ะต้องชนะเพื่อสีชมพูให้ได้ค่ะถ้าศักดิ์ศรีมันเยอะมากแล้วก็ไปซ้อมที่อื่นอย่ามาเสียงดังอย่างนี้พ่อแกต้องทำงานเดี๋ยวก็ทำไม่รู้เรื่องได้พวกเราไปเด็กพวกนี้แต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะทันใช่อาสาวิ่งล่อหมาไปอีกทางอ่ะคงรอดแล้วมั้งเห็นมันบอกว่าเคยสู้กับหมาตอนเด็กๆอ่ะจิ๊กจ๊ะนี่ฉันไม่ออกมาช่วยเพื่อนเลยเหรอได้ไปแล้วกันเราวิ่งช้าฉันก็เจ็บขาเมื่อกี้รีบเกินวิ่งผิดท่าแกไปเลยสตาร์ไม่เอาอ่ะฉันขี้ตกใจถ้าหมากระโดดใส่หน้าฉันนะอุ๊ยฉันแตกแน่แต่ละคนรักเพื่อนกันจริงๆงั้นพวกเราก็ไปพร้อมกันประตูอยู่ทางนี้เฮ้ยพี่ไปเลยไปทางไหนหน้าแรงวิ่งตูดบิดใช่ไปได้อยู่กันสองคนละทีนะคุณใช่สงบสุขสบายหูนี่แหละชีวิตที่ต้องการว้าว
โดนหมาที่ไหนไล่ฟันมาฮะหมาในหมู่บ้านนั่นแหละไหนบอกว่ามันไม่กัดไงมันกัดแต่คนที่วิ่งอ่ะถ้าไม่วิ่งมันไม่กัดงั้นเราลองออกไปอีกรอบไหมพวกเราวิ่งแล้วแกเดินนี่นี่ตีกับเพื่อนนี่ก็หมายความว่าพวกหนูก็ไม่ต้องซ้อมกันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วเนาะกลับบ้านกันดีๆแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวสิพ่อพวกเรายังไม่เป๊ะกันเลยนะขอซ้อมต่อที่นี่ได้ไหมอ่ะนะเรามากจริงๆแล้วนะเราไม่มีเวลาหาที่ซ้อมเลยอ่ะการเต้นครั้งนี้มันคือศักดิ์ศรีของสีชมพูที่เคยเป็นแชมป์แล้วพวกเราก็ต้องแก้แค้นสีฟ้าที่เคยมาดูถูกแล้วว่าแก๊งเด็กจรัสโฟของเราเนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะชนะสีมันได้ใช่และแถมมันยังบอกอีกนะว่าแม่มันอ่ะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เก่ามันก็เลยเต้นเก่งแต่พ่อแม่เราเต้นห่วยพวกเราก็เต้นห่วยตามไปด้วยว่ายังไงนะใช่แถมมันก็ชอบพูดโม้ไปหน่อยนะว่าพ่อแม่เราอ่ะอ้วนก็เลยไม่มีปัญญามาสอนลูกเต้นใครกันที่มันกล้าพูดแบบนี้อ้วนเต้นไม่เก่งหรอกเต้นนี่เก่งหรอกจ้าวนี่แกคุณแม่เอ้ยคุณพ่อสู้ๆนะคะคุณพ่ออย่าไปยอมมันนะคะคนมันมีสกิลอ่ะมันดูถูกกันไม่ได้หรอกเออได้เอาเป็นว่าพ่ออนุญาตให้ซ้อมเต้นกันที่นี่ได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องชนะเท่านั้นห้ามทำให้ขายหน้าหยุดไปเลยคุณคำพูดของฉันคือเด็ดขามีเพื่อนมาบ้านพี่ก็เลยจำชื่อได้อ่ะแต่คบพวกมันทำไมเนี่ยนี่มันกลุ่มซ้อมเต้นฉันอย่าไปยุ่งเลยไหมเนี่ยเดมี่ซึ่งเราชื่อซันชัยสกอร์ SLNXใช่นะคะ S ตัวใหญ่นะคะครับชายจันชายค่ะจันชายไม่ใช่ประชิงค่ะสับชายจันชายค่ะเก็บอากาศแล้วนะเนี่ย
ย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยมาซ้อมเต้นกันเถอะมามาเนี่ยดูนะเอวต้องบิดดูนะดูฉันนะอุ้ยเขียบไปหน่อยดูฉันเอวต้องบิดอ่ะแรงแรงไปเลยย้อยฟ้าขาดิ่งย้ายดิ่งติดสว่างปิดกล้องเปิดสว่างเทวดาลงมาเชียร์ย้อยฟ้าทาดิ่งได้ดิ่งสว่างปิดแต่ล็อกเปิดสว่างเทวดาลงมาเชียร์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองจับหนึ่งต้องสบายใจด้วยเราไม่นิ่งหนึ่งย้อยฟ้าทาดิ่งได้ดิ่งมาพวกเรามาซ้อมด้วยกันนี่แหละตั้งคนบ้าข้างสามสี่ย้อยฟ้าทาดิ่งได้ยินถึงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์ย้อยฟ้าทาดิ่งได้ยินถึงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเปลี่ยนท่าสิก็แบบมันสนุกอะย้อยฟ้าทาดิ่งได้ยินถึงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์ย้อยฟ้าทาดิ่งได้ยินถึงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งย้อยฟ้าโอ้ยลุงเป็นอย่ามากวนสิกำลังน่ารักออกไปเลยลุงเป็นคนเขากำลังซ้อมกันอยู่สมาธิดูสิยังสตาคนแก่ยังไม่แววเลยอ่ะยอมมาเลยฉันยอมเป็นเป็นอร่อยมากคุณล่ะก็เดี๋ยวมีน้ำอัดลมหรือน้ำหวานไหมตอนนี้เต้นมา4ชั่วโมงแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะถึงตายในเส้นเลือดนี่ตันต่ำถึงหน้าไม่สวยนะหน้าเส้นมาเลยไปเอาน้ำมันลงมาให้หน่อยสิได้นี่กินได้กินได้กุ้งจริงนะพี่แกนี่ก็เหลือเกินตอนอยู่มหาลัยก็เป็นหัวโจกพอมาประถมอย่าว่าแต่คุมแก๊งเลยดูว่าคนโรงเรียนแล้วมั้งเนี่ยไอเด็กพวกนี้ก็แก่แดกเหลือเกินไม่มีมารยาทไม่มีความเกรงใจเลยทั้งนั้นนั่นน่ะสิไม่เหมือนผมตอนเด็กๆเลยเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้แล้วที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยเผาโรงเรียนตอนเด็กอันนั้นเล่นไม่ขีดก้านเดียวที่ไหนห้องครัวใกล้ๆเตาแก๊สดีแล้วที่หนีทันอ๋อโรงเรียนก็เลยไม่ไหม้ลาบคาบเลยอะไรอุ้ยอะไรเฮ้ยดูดิที่ผงสีฟ้าโอ้แพ้ว่าไม่ได้การแล้วแบบเนี้ยเราโดนคนแชมป์แน่ๆพวกเราซ้อมต่อที่หน้าแบบนี้ได้ปะขายที่หน้าอะไรล่ะฉันกำลังทำให้ครอบครัวภูมิใจอยู่ในยะโอ้ยคิดมาได้เอาล่างหล่อของแดนเนี้ยไปเต้นสา
าวแบบนั้นแค่เพื่อนในห้องคิดว่าเป็นจะแย่อยู่แล้วนี่จะเล่นใหญ่เสียหน้าทั้งเรียนทำไมเนี่ยฮะจะอายทำไมเล่าแกได้เป็นหนึ่งเชียร์ลีดเดอร์สีชมพูเลยนะเขาไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะมีแต่คนอิจฉาแกแล้วแกมันกองดำของแกล่ะฮะยังป่านเนี้ยดันโดนแกไล่ออกแล้วเนี่ยพี่ดาวเลิกเถอะนะต้นลีดอ่ะขอร้องเถอะนะเลิกนะเลิกถ้ายังไม่อยู่เดี๋ยวฉันจะให้ล้างจานเดือนนึงแม่บอกพี่ดาวให้เลิกไปเต้นเรียนเถอะแต่ไม่ชอบมาแดงอายนี่แกจะอายเนี่ยก็เรื่องของแกนะแต่ยังไงยายดาวเนี่ยก็ต้องเต้นรีดแล้วก็ต้องเต้นให้ชนะด้วยเฮ้ยทำไมแม่พูดงี้อ่ะแม่นะคุยกับพวกผู้ปกครองเรื่องกีฬาสีในไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะพวกผู้ปกครองสีฟ้าเนี่ยนะปากเสียมากเลยแล้วก็พูดดูถูกลูกแม่หาว่าลูกมันน่ะเก่งกว่าลูกแม่ไม่ได้หรอกแม่ไม่ยอมรู้สึกเสียศักดิ์ศรียังไงนะยายดาวเนี่ยก็ต้องนำทีมสีชมพูให้ชนะให้ได้ไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่ภารกิจนี้ต้องสำเร็จแน่นอนค่ะดีมากพร้อมไหมพร้อมค่ะ3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1ดีมากรับไม่ได้ไปอยู่นอกบ้านไปนอนใต้ถนนหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งทำดีดีทำดีดีหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งดีมากสู้สู้กระดานกันแบบนี้มันจะสวยได้ยังไงอะลูกฮะนี่ก็ยืนเรียนเป็นสามเหลี่ยมนี่สลับฟันปลากับอนุลงอนุหนูลงทางนี้อนุมานี่มาอ่ะแล้วทีนี้ดูนะบาดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกิดเมียงูลูกได้คำได้แต่อย่าเอาไม้แย่ลูก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 ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้มั้งมันต้องจริงจังสิสีชมพูเนี่ยต้องได้รางวัลมาใช่ไหมสู้ไปสู้ทุกคนสู้ไม่สู้สีชมพูสู้สู้สีชมพูสู้สู้สีชมพูไม่หลับสู้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 สีชมพูสู้อยากจะลาออกจากการเป็นลูกคุณแม่กันเหลือเกินพี่ดาวว่าหนักแล้วแม่หนักกว่าอีกพี่พ่อแกเป็นหรือเปล่าวะฉันไม่บอกใครหรอกฉันเลยอิจฉาแกจะตายที่พ่อเข้าใจแกแต่พ่อแกเป็นแบบเนี้ยแม่แกเสียใจหรือเปล่าอ่ะนี่เด็กๆนี่พ่อทำให้ดูนะทีนี้เด็กๆลองทำกันเองดูบ้างนะมาลองไปจัดขบวนเลยนี่สวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันอยู่อ่ะโอ้ยน่าสนุกมากเลยไม่ต้องมายุ่งเลยแกไปไกลๆเลยไปบอลเพราะแต่เทวดากับนางฟ้าตัวน้อยๆเนี่ยตกคนสวรรค์กันมาหรือเปล่าครับและคืนไส้จะอ้วกเป็นอะไรอ่ะไม่สบายปะเนี่ยเขาด่าแกไงบอลไม่รู้เรื่องอยู่วะโง่ปะเนี่ยเขาหัวล้ออะไรกันนะครับก็หัวล้อพี่ไงเขาด่าพี่ว่าพี่เป็นไม่น่ารักเลยนะครับพี่จะบอกทุกคนให้นะการที่ควายยอมให้คนใช้ไถนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าควายโง่นะแต่แปลว่าควายมีจิตใจดีต่างหากล่ะโอ้โหเข้าใจควายขนาดนี้ถามจริงเป็นโอ้โหงั้นที่นะจ่อยด่านะว่าก็แปลว่า
กเนี่ยไม่สมควรพูดจาแบบนี้กับผู้ใหญ่นะและอีกอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้สนิทกันนะคู่ปกครองสีฟ้ามันส่งข้อความมายั่วน้อยคิดว่าจะนัดสีชมพูได้เหรอสีชมพูสู้ซ้อมกันต่อเลย